ทำธุระที่โรงพยาบาลนะครับผมก็มาหาคุณพยาบาลคนหนึ่งนะที่สนิทกันดูแลกันมาผมก็เตรียมเฟสชิลมาผมซื้อมาตั้งนานแล้วจากสำเพ็งนะไม่ได้ใช้เลยผมคิดว่ามันเก็บไว้ที่บ้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วก็แมสเนี่ยผมก็ส่วนหนึ่งที่ซื้อช่วยคนเขาขายนะเขาต้องฟอกไตแล้วก็ไปถวายพระไว้5องค์เดี๋ยวค่อยไปถวายแล้วก็เอานี้มาฝากคุณพยาบาลเขาคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะอย่างน้อยก็เราไม่ได้รวยมากนะแล้วก็ไปให้เขาใช้ถ้าเราตายไปตอนนี้มันก็ไม่ประโยชน์กับเราถ้าเขาได้ไปใช้เขาได้มีความสุขเดี๋ยวรอเขามารับนะครับโอเคทำความชั่วง่ายๆนะฮะเพราะมันประโยชน์แน่นอนโอเคขอให้โชคดีกระเป๋าสวยนะเนี่ยแม่บ้านเนี่ยกระเป๋าสวยยังเลยอ่ะมีช่องเชิงอะไรด้วยนะเนี่ยโอ้ดีนะเนี่ยอะไรอ่ะเอามาให้หนูอ่ะเผื่อจะใช้เพราะว่าพี่เก็บไว้ไม่ได้ใช้ไงเผื่อไว้ให้ใครอะไรเงี้ยนะเอาไปลองดูอันนี้แมสก์ไว้มาไว้ใช้นะแอลกอฮอล์มีประโยชน์นะไม่รู้จะอะไรมาให้จะไปถวายพระเหมือนกันแต่ยังไม่เตรียมไว้ถวายพยาบาลก่อนพระไว้ทีหลังเขาให้ใส่จานอย่างเงี้ยใส่จานนี้ไม่เป็นไรนี่กินเป็นจานที่สองแล้วเนี่ยไปสั่งเลี้ยงพยาบาลหน่อยเลี้ยงพยาบาลหน่อยพยาบาลก็ต้องนะเอาอะไรมายังไงก็เดินมาครับเดินมาครับเขาเดินมาใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอายุสั้นนะแหมทำไมรู้สิ่งจริงฮะผมไปดีสั้นดีฮะได้เป็นลูกพี่ดูหิวพยาบาลต้องทำงานหิวเลี้ยงพยาบาลหน่อยนะเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมโรงอาหารกรมควบคุมโรคขออภัยงดการนั่งทานอาหารในโรงพยาบาลขอให้บริการเฉพาะส่งแล้วกลับอ้าวเขาบอกห้ามนั่งทำไมนั่งได้อ่ะพี่นั่งได้ห้ามนั่งเถอะอ๋อขอให้ทุกท่านนำภาชนะมาบรรจุอาหารทุกครั้งที่ใช้ขอให้ท่านนำภาชนะมาบรรจุอาหารทุกครั้งที่ใช้บริการเอ๊ะยังไงวะเนี่ยเขาให้เอากล่องมาใส่ได้ใช่ไหมอย่างนั้นป่ะใช่เออดีมันลดโลกร้อนไงไม่ต้องเปลืองขยะเนี่ยอย่างเงี้ยขยะวันละล้านคนก็ล้านชิ้นละมาฆ่าเชื้อโรคก่อนมาฆ่าเชื้อโรคก่อนเราต้องฆ่าเชื้อโรคได้ซื้อน้ำเลยซื้อน้ำเลยนี่ฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคอย่างแบงค์เนี่ยต้องฉีดด้วยนะอยู่5วันนะเนี่ยปลอดภัยเพื่อนเราต้องฆ่าเชื้อโรคนะฮะปลอดภัยไว้ก่อนนะฆ่าไว้นี้เราต้องดูแลพยาบาลหน่อยเขาต้องดูแลคนเป็นร้อยเราก็ไม่มีอะไรให้เอามีมาให้เขาได้ครับเราก็นะคิดว่าเขาคงจำเราจนกว่าเราจะตายนะครับโอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำความดีอะไรมากมายหรอกนะไม่ได้สร้างภาพอะไรงั้นแต่สันดานผมเป็นคนแบบนี้อยากช่วยเหลือใครก็ให้ใครได้ก็ให้ไปนะครับมันเก็บไว้ไม่ได้ใช้นะเฟสชิลแล้วก็แมสแอลกอฮอล์ก็เลยจะไปถวายพระแล้วมันเลยมีอยู่ก็เลยแบ่งปันให้คุณพยาบาลเขาใช้เขาคงมีความสุขนะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาความสะอาดแม้ระยะห่างล้างมือบ่อยๆแล้วจะโชคดีตามคลิปวิดีโอแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีผมทำเนี่ยผมไม่กลัวโควิดนะครับแต่ถ้าเขาจะมาป้องกันเต็มที่แล้วเนี่ยเขาจะมาและถือวิสัยครับเพราะตอนนี้ไม่รู้อะไรเป็นไรเราต้องคิดไปก่อนว่าทุกคนมีเชื้อไวรัสแล้วกันนะแล้วจะปลอดภัยห่างไว้นะโชคดีครับสวัสดีครับ